ไม่ทราบก็กายดำถ้ากายสะอาดกายขาวร่างกายขาวเมื่อเรานุ่งขาวนุ่งขาวห่มขาวไม่สมฐานะที่เรานุ่งขาวห่มขาวขาวภายนอกเราขาวภายในไหมอันนี้เราต้องมีสติสัมปชัญญะสติลึกรู้ได้ว่าเรามีศีลความบริสุทธิ์ที่กายกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ก็สมที่เราแต่งชุดสีขาวบางครั้งแต่งชุดสีขาวแต่ใจเราขาวไหมใจเราดำกายเราดำวาจาดำก็เพียงแต่ห่มเฉยศีลธรรมไม่ใช่อยู่ภายนอกใช่ไหมศีลธรรมมันอยู่ที่กายและหัวใจเนี่ยศีลธรรมอยู่ตรงนี้เลิกละงดเว้นได้ไหมปล่อยละไปวางได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็พยายามเรียนรู้คนปัจจุบันเนี่ยเรียนรู้เนี่ยเราได้มาตรงนี้เรียนรู้ว่าเขาทำอะไรสังคมในวัดก็สังคมข้างนอกก็สังคมในวัดสังคมยังไงจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็ทำอะไรบ้าง ไม่ใช่ว่ามีเราคนเดียวมันมาจากโน่นเลยมาจากชนบทที่ไกลๆเนี่ยขาดความเจริญไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมไม่ได้กราบพระไหว้พระไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยก็แล้วขาดสังคมถ้าคนขาดสังคมปุ๊บก็วางเฉยหมดไม่ได้มองยังสนใจ ไม่ได้คิดว่าเรามานี่มาทำประโยชน์แล้วก็ตรงนี้แต่คิดว่าเรามาเพื่อศึกษาที่ไหนก็แล้วแต่เราไปศึกษาที่นั่นเราก็จะรู้ว่าที่นั่นเขาเป็นยังไงบ้างทั้งโลกทั้งธรรมก็ศึกษาก็ได้กับใครได้กับชีวิตเราเองจะเข้าสังคมไม่ได้หรือได้ว่าชีวิตเราจะดีไม่ดีก็อาศัยปัจจุบันแต่คนปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่เราคิดดีทำดีไหมเมื่อก็สมัยปู่ย่าตายายมาวันพระเนี่ยวันพระก็ให้ละวันโกนให้ละวันพระให้เป็นลองไปศึกษาดูวันโกนให้ละวันพระให้เป็นเนี่ยวันโกนก็ละหมดละจากการทำงานทำไรจากทำไรไถนาทุกอย่างก็ละหมดเลยเตรียมตัวสร้างความดีเตรียมตัวมาทำวัดล้างตัวให้สะอาดทั้งกายวาจาใจ หาข้าวของมีเงินมีทองก็ไปจ่ายงดจากการฆ่าตัดชีวิตหมดเลยวันโกนนี่ละหมดเลยวันพระให้เว้นวันพระนี่ก็เว้นหมดขออภัยอันนี้ไม่พูดนั่นนะแม้วันพระเนี่ยยังพระบิดาพระเจ้าสุโธทนะสิริมหามายาวันพระนี่ปฏิบัติอย่างเดียวสวดศีลอย่างเดียวจะละเรื่องความอยู่ด้วยกันทุกอย่างเนี้ยอยู่ด้วยกันแต่ว่าเรื่องการที่จะนั่นเขาละเลยนี่วันโกนให้ละวันพระให้เป็นคนสมัยก่อนก็เหมือนกัน เป็นปู่ย่าตายายที่คนเก่าๆเขาบอกว่าเขาละเลยเว้นเลยวันโกนนี่ทำความสะอาดบ้านไม่กล้าตัดชีวิตทำไรทำนางดหมดเลยงดหมดเลยทำให้สะอาดหมดเลยเตรียมตัวเสื้อผ้าข้าวของทุกอย่างนี่มันเรื่องเข้าพรรษาเนี่ยก็เข้าพรรษาองศาเนี่ยเดี๋ยวที่ถึงวันวิสาขะเนี่ย พอใกล้ปุ๊บเนี่ยก็เขาเฮโลเลยเขาดีอกดีใจที่เขาปลูกต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยปลูกมะลิก็ดีดอกดาวเรืองก็ดีแต่ถ้าว่าบ้านไหนมีลูกสาวหลายๆคนลูกสาวก็โหดอกไม้จะสะพรั่งเลยบ้านไหนมีลูกผู้ชายก็ดอกไม้หงอยเหงาแม่ต้องปลูกเองแม่ต้องปลูกเองลูกชายไม่ปลูกอะใช่ไหมปลูกดอกไม้ไม่เป็น
ไม่รู้จักดอกไม้เท่าไหร่แน่ๆวันนั้นวันไหนมีลูกสาวก็รักสวยรักงามดอกไม้อะไรก็เต็มพอวันพระปุ๊บก็ไม่ต้องไปซื้อก็มีดอกบัวสาอะไรนี่ก็มีหมด มีดอกบัวสาอะไรนี่แม้แต่ถนนทางเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปเอาสิดอก500ลงไปเอาสิดอกเป็นเงินเป็นทองก่อนนี้ เอาไปกินไปอะไรได้หมดตามถนนทางทิศะเขาไม่ห่วงกันเอาไปกินไปอะไรแล้วก็ดอกไม้นี่ก็ขอก็ได้ในเดือนนี้ก็อะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดมันก็ความเห็นกับตัวเกิดขึ้นแม่บ้านใกล้เคียงยังไม่รู้จักก็มีญาติพี่น้องทะเลาะก็มีเยอะแยะเป็น สังคมเศร้าหมองอะไรนี้มันเศร้าหมองขุ่นมัวมันเข้ากุลียุคยุคที่ชิงดีชิงเด่นมองหน้าก็ฆ่ากันมองหน้าก็ หาเรื่องกันมันก็ยุคข้าวอยากหมากแพงหมดแล้วตอนนี้ยุคนี้ยุคเห็นใจยุคลำบากยากแค้นเราต้องเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพักผ่อนจิตใจ ที่เราไปฟังเนี่ยเราจะไปตัวอย่างวัยรุ่นสมัยนี้บุกดอกไม้บุกอะไรพูดถึงวันพระปุ๊บเนี่ยก็เด็ดดอกไม้ดอกอะไรก็พระไม่ต้องมาบิณฑบาตเหมือนวันเนี้ยวันเราต่างทานก็วันพระก็หยุดให้ญาติโยมมา เราไปต้องเป็นต้องเจ็ดวันละไปเจ็ดวันบนตกปลาล้อมพระก็ไปโปรดถึงหน้าบ้านเลยโยมไม่ใส่บาตรก็แหมไม่บอกว่าใจร้ายหรอกใจเย็นเกินไป ใช่ไหมพระมาตั้งไกลเราไม่ลงทุนเลยมากเลยเดี๋ยวนี้หม้อเตาแก๊สไม่ต้องเปิดก็ได้โน่นขับรถไปตลาดโน่น เอาร้อนๆมาเลย เตาแก๊สพลาสติกเนี่ยเตาแก๊สพลาสติกหม้อพลาสติกใช่ไหมถ้าสบายจะเอาอะไรอ่ะเอามานี่มาใส่บาตรเนี่ยเอามาสบายก็สบายไม่ต้องเปลืองแก๊สเนี่ยบางคนก็ทำบุญอย่างปานนี้ซื้อข้างนอกก็ไม่เหมือนทําเองเนี่ยเขาคิดพระต้องถ่านปานนี้อันนี้ของปานนี้ เมื่อข้าวเทวดาเนี่ยพระก็เทวดาพระศีลบริสุทธิ์สูง เราควรทำปาณิชย์ใช่ไหมที่เคยบอกกล่าวเคยเทศทุกอย่างนี่สะอาดหมดจานพวกอะไรตักข้าวตักอะไรแม่ชอบพีเอาพีนี่สะอาดหมดเลย เราเนี่ยทานไม่เป็นไรไม่สะอาดไม่เป็นไรเราไม่มีเกียรติขนาดนั้นเราไงก็ได้แต่พระคุณเจ้าผู้มีศีลต้องให้เกียรติข้าวร้อนๆ หารการกินต้องทำปาณิชย์ ก็เขาบอกมาเขาพูดเล่ากันมาว่าให้ของดีชาติหน้าจะได้ของดีให้ของสวยชาติหน้าจะได้ของสวยให้ของผุพังชาติหน้าจะได้ของผุพังนะก็จําไว้จําไว้แล้วอะไรมันก็เพื่อไม่ให้ทุกคนทําบาปกินอยู่พระมาปุ๊บเดี๋ยวอกในใจเอาไปให้หนุ่มก็บาปแล้วใช่ไหมของกินแล้วของอะไรทุกอย่างเลยเขาสอนให้เราเนี่ย ให้เรานี่ให้รู้เรื่องบุญเรื่องบาปวันนี้บุญนะต่างบาตรทำบุญนะโอ้นี่เบอร์หนึ่งมึงเนี่ยโอ้โหเล่นขอเบอร์หนึ่งโอ้เล่นอาการเป็นยังไงไปแล้วหรอเล่นเบอร์สามเลยคนกดชอบเบอร์สามต้องขออภัยด้วยไม่ได้บอกคนกดชอบเบอร์สามเนี่ยพันลมเนี่ยบอกว่ากดเบอร์สามเบอร์สามนี่เนี่ยเสียไปหลายตัวแล้ว กดติดเบรกเลยเบอร์สามเรียบร้อยอ้าวกดติดเบรกทำไมลูกไว้กดนั้นเฉยหมุนอ้าวสั่งนี่ไปอีกนั่นหนึ่งโอ้ตายแล้วโอ้ต้องเล่าเรื่อง เวลาชาให้ไปดูสุนัขแล้วมั้ง เราเรื่องเวลาชาไปดูสุนัขไงดูสุนัขเนี่ยมีคนหนึ่ง มีคนหนึ่งให้เอาหมาเข้าไปดูสิในแบบเนี้ยขออภัยนะ4-5 ครั้งเอาไปเข้าไปดูสิอ้าวหมาคลอดลูกพระเจ้าค่ะอ้าวกี่ตัวเกาหัวเลยอ้าวเข้าอีกเอาเข้าอีกกี่ตัว7 ตัวพระเจ้าค่ะอ้าว
ราเสียอะไรมากโอ้เก่าหวยแล้วแกแกแล้วโอ้ไว้ตะกี้ขังเนี่ยใช่ไหมอย่างเงี้ยคือไม่นัดกัน กับคนที่คนเนี่ยไม่นัดกันเจ็ดครั้งเจ็ดสี่นะนับโหตายแล้วเจ็ดสี่เจ็ดครั้งกี่ตัวกี่ตัวนี้พระเจ้าข่าวพระเจ้าข่าวออกอยู่นั่นแหละนี่เห็นไหมหลายคนนึงเอาเราไปดูสิเธอยังไปดูสิไปหมดแล้วนับหนึ่งสองสามว่าอันนี้ข้อคิดข้อมูลรู้อะไรรู้หมดแล้วข้อมาคิดตัวเจ็ดตัวสีนั่นสีนี้สีนี้ไม่ได้เสียเวลาครั้งเดียวเอาจบเลยนี่ลายฝั่งอันนี้สั่งอย่างนี้ก็นี่ก็โกตายความหวังดีเนี่ยมันอาการมันหวังการก็หวังดีก็มันก็เรื่องที่นะครับตามมามันต้องเอาไปพระราชาเนี่ยอีกคนหนึ่งไหวพริบไม่ต้องบอกเลยเข้าไปปุ๊บนี่เพื่อไม่เสียเวลา มันเกิดไอเดียบอกหมดเลยว่าอย่างนี้ปุ๊บขี้เกียจหลายครั้งไอ้ต้องใช้อยู่เลยมะแต่นี่โอ้ขยันแล้วเกินเจ็ดแปดครั้งนี่ก็เข้ามุดไปนั่นแหละเข้าไปนั่นแหละนี่นะมะก็เราความรู้ความคิดนาจิตตังเหมือนนิ้วมือเนี่ย ถ้าเราไม่เข้าใจนิ้วมือก็ไม่เข้าใจชีวิตตัวเองเหมือนกันว่านิ้วมือมันสูงต่ำดำขาวแค่ไหนในที่นั่งนี่เหมือนกันแต่เป๊ะหมดเป็นไปไม่ได้นั่นแหละที่ภาษาอังกฤษนั่นแหละขอไปอันนี้ impossible เนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมยันเหมือนฉันเนี่ยใช่ไหมทำไมเก่งเหมือนฉันล่ะเอ้าไม่เก่งเหมือนคุณได้ไงก็รู้นะโง่ไม่ฉลาดอ่ะไม่ได้ทำไมไม่บอกไม่โง่เหมือนฉันมั้งอ่ะไม่พูดใช่ไหมพูดแต่ฉลาดพูดแต่เอาเปรียบคนอื่นใช่ไหมบอกว่าไม่ทำไมโง่จะเรื่องอะไรล่ะโง่ดีไหมกลัวเสียเกียรติกลัวโง่เองไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเพราะนั้นแต่ไปไหนก็แล้วแต่เราไปฟังว่าไปไหนก็แล้วแต่ต้องหูตาไวหูฟังไม่ใช่หูนินทาไม่ใช่ตาหาเรื่องใจอิจฉาทิจฉาต้องไปเนี่ยวัดไหนก็แล้วแต่บ้านไหนก็แล้วแต่ไปนี่ตาป้อเลยโหคนร้องก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีจับผิดก็หมดเลยเนี่ยวัดไหนก็ไม่ดีหมดเลยพระพูดดังหัวเราะดังโอ้โหพระไม่เคร่งไอ้พระไม่เคร่งเลยโอ้โหพระนี่เอาแล้วเนี่ยให้ดูไปเนี่ยแต่วัดนี้ก็กระดองกระดาษมีเนี่ยเอาไม่สะอาดเลยเนี่ยทำไมไม่ทำความสะอาดเอาเห็นทำไมไม่ทำล่ะถ้าเกิดไม่ทำแล้วบอกท่านทำไมไม่ทำความสะอาดเอาโยมเห็นทำไมไม่ทำล่ะโอ้โหงานนี้ไปไม่เป็นเลยหาทางออกกลับบ้านไม่ถูกเนี่ยนั่นเนี่ยไปเราไปเนี่ย ไปเราเพื่อไปถามเดียวก็ไปเพื่ออะไรไปเพื่อไปติดที่นั่นหรือไม่แล้วไปเที่ยวมีประโยชน์คุณค่าแค่ไหนคนฉลาดก็บอกละคนผู้ฉลาดเนี่ยไปชมไม่ได้ไปติทุกอย่างมันมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็พิจารณาว่าไอ้ที่ไม่ดีมากก็ไอ้ที่ดีก็พิจารณาเอาใจเรายอมรับไหมถ้าไม่รู้อคติปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับทุกอย่างนี่มันทั้งที่ดีแต่ที่นี่มันไม่ดีก็ไอ้ใจไม่ดีอยู่แล้วนี่นั่นแหละไปเนี่ยเพื่อไปชมสถานที่ทุกอย่างเรามีหน้าที่ต้องไปติไหมถามตัวเองดิแต่ติก็ติบ้านน่ะติหมดหรือเปล่าถามตัวเองดิแล้วจะรู้แล้วอ๋อเราก็ติไอ้บ้านฉันก็โหอย่างใหญ่ลกหมดเลยนะเคยดูมั้ยฮะเราพูดท่านหน่อยเนี่ยหอมเราดมมันเนี่ยโหน้องฟ้าเราเนี่ยคราวนี้ก็เป็นลมแล้วยอมรับที่ยอมรับว่าห้องนอนน่ะห้องนอนห้องทานข้าวห้องอาหารเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมันติสนามหญ้าหน้าบ้านเนี่ยทำอะไรบ้างติสินี่พูดถูกไหมแล้วผิดตรงไหนแต่นี่โน่ไปมองข้ามรั้วนู่นมองข้ามรั้วคนอื่นเลยมองข้ามจอดเลยโอ้โหบ้านโน้นก็ไม่ดีโอ้โหลกลุงหลังโอ้โหทำไมไม่ทำตัวอาหารโอ้โหบ้านฉันก็ไม่แตกต่างต่ออะไรหรอกนะแม่มันมองคนอื่นหมดผิดหมดเลยที่เขาบอกอ่ะมาท่านพูดเลยเทศน์เลยจะพ้องเบื่อเห็นความชั่วตัวคนอื่นเนี่ยถ้าเขาภูเหล่าภูเขาเหล่ากาล่ะโอ้ใหญ่โตเหลือเกินนี่เห็นหมดเลยเห็นหมดเลยเนี่ยแต่ตัวเองทำไมก็เปรียบด้วยทำไมเท่าเส้นผมลองคิดดิทำไมอ่ะ
ก็จะพูดอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะไอ้ที่ทะเลาะกันตายเพราะอะไรครอบครัวตัวเองยังดูไม่หมดเลยแต่โน้นไปยุ่งครอบครัวคนอื่นน่ะไอ้ที่เขาว่าขออภัยด้วยก็ไม่อยากจะพูดนั่นแหละไอ้ที่มุงอ่ะมุงตัวเองยังดูแลไม่ดีแล้วยังไม่ซักเลยสมมติน่ะเรื่องอะไรก็แต่โน้นไปยุ่งกับมุงคนอื่นก็หมายถึงว่าไปยุ่งบ้านคนอื่นไอ้บ้านตัวก็เปรียบเทียบคนสมัยก่อนนะเขาไม่เก่งเขาไม่จบปัญญาตรีปัญญาตรีหรอกไอ้มุงของตัวเองยังดูแลไม่หมดเลยอ่านไหมเราไปยุ่งบ้านคนอื่นยุ่งใช่ไหมก็เปรียบเทียบแสบไหมก็นี่ไหนดูเปรียบเทียบเมื่อกี้เนี่ยก็นี่เอาใหม่สิโหความชั่วของตัวเองเนี่ยโหเท่าภูเขาโลกาเอาออกไม่หมดเลยความชั่วเรื่องเท่าเส้นผมได้ไหมพูดได้ไหมคนเรามันอคติมันไม่สามารถที่จะพูดได้ เห็นความดีตัวเองมันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมทุกคนแบบนี้นอกจากพระอาหารพระอริยะนั่นเนี่ยจึงได้ติดตัวเองฟอกตัวเองเพราะฉันยังปกป้องฉันยังโลภกดหลงยังขัดโหขัดมันก็เข้ามาเลยเนี่ยมันสู้อะโลภกดหลงมันสู้อะมันโลภสู้ยาน่ะไม่หายสักทีมันก็สู้นี่เหมือนกันเอาวิชาครอบงำมันสู้เราแล้วเกินมันความหลงความอะไรเนี่ยหลงอะไรรูปเสียงกินรสเนี่ยโพธิปานเนี่ยเอาวิชาเนี่ยหลงเรื่อยมันหลงเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเสียงไม่ดีก็ฟังแล้วหูตั้งธรรมดาฮะพอเสียงดีปุ๊บเนี่ยหูพึงเลยหูพึงเนี่ยหูเอาจริงเลยเนี่ยแต่เสียงไม่ดีก็หูธรรมดามันหัวทนลมอ่ะหูทนลมใช่ไหมเพราะเสียงที่พอใจปุ๊บนี่โอ้โหตั้งรับตั้งเลยหูพึงโอ้โหใครอยู่ใกล้นี่พูดทำไมเนี่ยจะฟังเพลงเนี่ยพูดทำไมวันนี้ทะเลาะกันอีกเนี่ยใช่ไหมนั่นตรงเนี้ยอันตรายอายตนา6เนี่ยใช่ไหมอันตรายที่เราจะไปไม่ได้ก็เพราะเนี่ยรูปเสียงกับรถเนี่ยรูปเนี่ยเสียงเนี่ยรูปเสียงกินรถรูปเสียงนี่ก็แล้วก็ติดโอ้โหติดมาหลายร้อยปีรูปเสียงเนี่ยไม่ต้องเอาหมดหรอกรูปเสียงเนี่ยรูปเสียงเนี่ยเห็นรูปสวยรูปสวยก็ติดเสียงดีก็ติดคนนี้รูปสวย เสียงไม่เพราะก็ยังติดรูปอยู่เอาคนนี้รูปสวยเสียงดีเสียงเพราะมันติดเบิ้ลเลยก็ติดเนี่ยใช่ไหมก็นี่เนี่ยความพอใจดีใจเนี่ยเราไม่รู้หรอกตัวเกิดตัวภพชาติตัวเกิดเราไม่รู้หรอกเพราะมันติดกันมาหลายร้อยปีพันปีแล้วติดแล้วก็ติดอีกเนี่ยขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราติดมาตั้งหลายพันปีแล้วไม่เชื่อว่างๆเรานั่งสมาธิอธิษฐานดูสิ เราติดกันมาตั้งหลายร้อยพันปีแล้วหลงรูปหลงเสียงมาเนี่ยความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแล้วก็มีครอบครัวมากันหลายร้อยปีแล้วมันก็ยังไม่เบื่อนะยังไม่เบื่อยอมแล้วเข้าใจสัจธรรมทุกอย่างนี่มันเป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรที่แน่นอนแม้ครอบครัวนี่มันก็มีแล้วมีอีกเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในวัฏฏะแต่สงสารเกิดเหมือนมีอ่างอ่ะ มีอ่างแล้วก็หนึ่งถึงสิบบอกขึ้นหนึ่งใหม่หนึ่งก็ไปศูนย์ก็มาหนึ่งใหม่ศูนย์หนึ่งเนี่ยศูนย์เป็นหนึ่งเป็นศูนย์อะไรที่ว่าขอไปที่เขาเล่นหวยขอไปนะได้หนึ่งมาหนึ่งเป็นศูนย์เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งโอ้โหทำไมเกิดโชคดีก็มีทำไมนั่นแหละอันหนึ่งนี่ไม่ได้หวยนะพูดให้ฟังนะหนึ่งแล้วก็มาศูนย์ก็ลบศูนย์ใหม่มาตัวแล้วก็มาหนึ่งใหม่เนี่ยมันอ่างในน้ำอะเหมือนพายเรือในตุ่มเนี่ย มันจะไปไหนพายเรือไปนึกว่าไปรอดแล้ว1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มาลง0เหมือนเดิมอ่ะลง0เหมือนเดิมก็ต้องเนี่ยเวียนไว้แต่เกิดอยู่เนี้ยต้องเวียนออก
เวียนออกจากวัฏฏะพยายามตัดเนี่ยพยายามที่ว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็มันก็ถ้าเรายึดติดตรงนั้นว่ามันดีไม่ดีไม่ดีอันนั้นก็ตัวเกิดอารมณ์อารมณ์มันเกิดแต่ไม่พอใจติเขาไม่พอใจตายขณะนั้นก็ไปเกิดเลยเหมือนกันเลยเราไปเพื่อไปรับไปวางไปชมสถานที่นั้นโอ้สถานที่ดีดีเนี่ยไอ้ที่ดีก็นิดหน่อยก็ปล่อยผ่านไปเหมือนกับมาวัดเรานิดเดียวไม่พอใจนิดเดียวนิดเหมาหมดเลยเพราะว่าสังขารไม่ดีหมดเนี่ยมันใช่ไหมถามตัวเองมันใช่ไหมอคติเกินไปไหมมันต้องมีทั้งดีทั้งไม่ดีว่าอันไหนไอ้ส่วนเนี้ยส่วนไม่ดีมันน้อยกว่าเคยเนี่ยมีเนี่ยบอกรันทำดีไม่มีพระเทศน์วันดีก็เขาติแค่ผิดนิดเดียวแต่กลับบ้านบอกวัดแค่คนเดียวเหมาหมดเลยในวัดนี้หมดเลยไม่มีอะไรดีเนี่ยกลับไปบ้านขาดทุนต่อไปไม่อยากมาวัดแล้วเพราะฉะนั้นต้องแก้อารมณ์ก็เลยถามนี่เป็นอุทาหรณ์มีความรู้ดีจบปริญญาตรีทั้งนั้นเนี่ยก็ถามว่าที่เนี่ยนะไอ้ที่ไม่ดีมากกว่าได้ดีมากกว่าแต่ถ้าไม่ดีมากกว่ากลับบ้านเลยให้พิจารณาไปบอกเมื่อกี้นายรันทำดีไหมนั่งสวดมนต์ไหว้พระครูบาอาจารย์จัดไว้ดีไหมบอกดีพระเทศน์พระอะไรนี่ดีไหมครูบาอาจารย์ดีอาหารการกินดีไหมดีที่อยู่ที่อาศัยที่พักดีไหมก็ดีหมดเลยดีหมดดีหมดว่าอันไหนมันดีมากดีน้อยถ้าไม่ดีกลับบ้านเลยวิสุทธิ์ดีมากกว่าก็อยู่ต่อไปอีกพักนึงนั่นเป็นไงถ้ามาคุยก็เอาแหมก็ฟังให้ดับนะนะฟังให้ดับอารมณ์นะนะฟังให้ตื่นนะเกิดอะไรขึ้นเอานะเนี่ยตกใจกันเลยเนี่ยเขาฟังเพลินๆนะ บางทีมันกิ่งไม้ออกมาแล้วเมื่อก่อนนี่ฟังดีๆนี่หล่นข้างๆเลยโอ้โหแล้วก็โดนซะแล้วก็พระท่านเอาออกหมดแล้วนะไหนมันนั่นก็เอาออกนะเพราะว่าบางทีมันก็หาว่ามาทำบุญฟังเทศดีๆนี่ไม้ลนใจหัวนี่โหบุญไม่ช่วยกันเนี้ยอายงานคิดหนักอีกไหนว่าบุญช่วยเอางานนี่มาถามครูบาอาจารย์ก็เจอปัญหาอีกแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นกรรมของเราบ้างไอ้เรื่องกรรมไม่คิดจะบุญอย่างเดียวคิดจะเนี่ยถ้าเป็นกรรมที่ว่ามันเป็นกรรมสร้างมาในตรงเนี้ยเพราะเราเอามาไปตีหัวคนอื่นเขาก็มาตีเราบ้างเนี้ยเราไม่คิดบ้างอ่ะคิดในทางที่ว่าอะไรฟังเทศอยู่ดีๆทำไมมาต้องกิ่งมันโดนเราคนเดียวคนอื่นไม่โดนเอ้าแม่ก็ไม้กิ่งเดียวมันพอดีเนี่ยเรื่องอะไรเป็นกรรมที่เรามานั่งตรงนั้นทุกอย่างตัวนี้คนอื่นไม่โดนนะหาว่าเราคนเดียวนี่โอ้ไม่ไหวเราบุญไม่ช่วยเราเลยมาบวชกี่ครั้งก็ไม่ได้ดีขึ้นผมไม่ใช่นี่ต้องคิดใหม่ทำใหม่นะอย่าคิดเป็นงานไม่ได้แล้วก็ตายคิดแบบนี้ก็โหหมดเลยมานี่ก็เป็นงานที่เคยบอกแล้วไม่ใช่รีวายใหม่แล้วทำไมเขากลับสบายใจเคยเทศน่ะมาหัวผูจริงๆนี่พูดจริงๆก็พูดเนี่ยทำไมท่านกลับเขาหัวสบายแล้วหวีผมอย่างดีอ่ะงานบุญไม่ช่วยก็แต่แรงก็เขามาหัวผูออกไปยังฟูหนักกว่าอีกโหเบอร์แล้วกันนี่เบอร์เลยแล้วทำไมเขาดีล่ะนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแก้ข่าวไม่ใช่ว่านิดเดียวนี่ก็บอกแล้วไงอะไรไม่ดีหมดเลยโอ้ไม่ไหวต้องมองตัวเองติดตัวเองนะเพราะนั้นมานี่ต้องมองสิ่งที่ดีมองที่ดีอย่ามองว่าจุดเดียวเจ้าหน้าที่หรืออะไรอะไรก็แล้วแต่มันไม่สบอารมณ์เนี่ยก็เหมาหมดเลยไม่ได้เหมาหมดเนี่ยไม่ได้มันอันนี้ไม่เห็นด้วยต้องค้านใช่ไหมค้านแน่นอนเลยเหมือนบางทีเนี่ยจังก็บังเนี่ยแค่ไม่สวยลูกเดียวเนี่ยก็เหมาหมดเราสงสัยไม่ดีหมดมันไม่ใช่เอาไปเจอที่ลูกบุบๆมาก็บอกโอ้โหลูกนี้ไม่ดีเลยนะกระเทาะมันเลยเนี่ยทำไมไม่ดูอีกหลายๆแล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยโอ้ที่นี่อาหารการกินก็ไม่ดีเนี่ยไปเจอที่ไม่อร่อยเลยนะทำไม
อีกหลายอย่างทำไมอ่ะมันต้องแหวมานี่ต้องทำใจมันแฟร์ๆบ้างพอได้ฟังนี่อะไรนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยโหนิดหน่อยนี่ของขึ้นในทำนองนั้นนะแน่แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่บางทีเนี่ยช้อนแก้หน่อยเนี่ยโอ้อาจารย์ช้อนไม่ดีหมดเลยเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยไปดูที่ช้อนมีดีเนี่ยไอ้เจ้าหมังเนี่ยมันบุบหน่อยเนี่ยโอ้โหบางทีเนี่ยเดินแถวดีหล่นไปเลยเนี่ยเราบอกว่าจะเพิ่งทิ้งก็ดูที่เนี่ยเพลินไม่รู้มันจะให้บุบได้ไงล่ะแล้วคนล้างก็ชงเชงชงเชงก็ล้างก็ลงทีเนี่ยโอ้เหมือนไม่ใช่แหมทำไมไม่ชำรุดก็คงขายไม่ได้นะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ต้องผมก็ต้องแก้ไขตัวเองบ้างอย่าแก้ไขที่ยังอื่นหมดเลยไม่ใช่เหมือนกับมาเนี่ยเคยมีโอ้ไม่มีความสุขเลยผู้หญิงผู้ชายจะแก้ไขหมดทั้งวัดเลยโอ้โหงานนี้ป่าจะแก้ไขหมดได้ไหมเนี่ยว่าเอางี้แล้วกันโยมว่างยังบอกนะว่างแล้วคงว่างแก้ไขตัวเองเลยพวกโยมแก้ไขตัวเองเลยแก้ไขตรงไหนอะแก้ไขที่ใจตัวเองเนี่ยใจโยมว่างยังนะมองหน้าของหน้าปุ๊บบอกเอ้ยว่างไม่ว่างคุณเนี่ยดูที่ว่างยังใจมันอคติหรือเปล่าใจมันชอบติเตียนหรือเปล่าดูที่แก้ไขตรงเนี้ยโยมก็มีหน้าที่อะไรนะแล้วเขามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่อะไรนี่ต้องรู้ไม่ใช่ว่าเรามีหน้าที่ตรงนี้จะไปแก้ไขหมดทั้งวัดเลยเพราะว่าเราเนี่ยคนเดียวเนี่ยแก้ไขตัวเองได้หมดหรือยังเรามีหน้าที่อะไรหน้าที่มาบวชอ่ะบวชไม่บวชให้ดีอ่ะก็บวชบวชให้ดีสิเหมือนกันตัวเองบวชดีอย่างเออนั่นติยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยสงบเนี่ยดูสิเนี่ยโอ้อะไรนี่ไอ้น้องไม่ถูกใจหมดเลยโอ้โหคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเสียงดังเสียงไรโอ้อะไรไม่ดีไปหมดเลยเนี่ยไปเนี่ยวัดนี้ไม่ดีเลยเนี่ยดีนะไม่เจอในนั้นเขาไล่ออกเลยนะฮะไปเจอคนในนั้นในฆราวาสเขาบอกท่านนี้ไม่ชอบใจมาไปอื่นเลยเนี่ยก็ ก็บอกเอาอยู่ไม่มีความสุขทุกอย่างไม่มีความสุขมีอยู่ที่เดียวเนี่ยมีความสุขมากเลยแต่ไม่บอกว่าไปที่เมรุนะเดี๋ยวโกรธตายนะโกรธตายเนี่ยบอกนะอันนี้อิสระที่สุดเลยจะทำอะไรได้หมดเลยที่ไหนอ่ะก็บ้านของโยมมันเนี่ยไปเลยนั่นแหละจะทำอะไรนี่มันถูกหมดไงไม่ผิดเลยอ่ะไม่ปัดกวาดก็ถูกนะไม่ล้างน้ำก็ถูกใช่ไหมนั่นแหละไปบ้านของตัวเองดีที่สุดเลยเอาจะแยกย้ายเต็มบ้านเลยเนี่ยก็คือเราเองถูกนะเห็นไหมแน่ๆมันไม่ใช่อันนี้เรามาคุยกันเรื่องทุกอย่างนี่เพราะว่าบางทีเนี่ยมาบวชหลายวันหลายเดือนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยธรรมโอธรรมะไม่มีเลยอ้าวตัดสินตัวเองไปเลยเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาตัดสินมันใช่ไหมมันใช่ไหมแล้วคนอื่นก็ไม่ตัดสินคนอื่นก็ไม่ได้พระก็ไม่ตัดสินไม่ได้เรามาเนี่ยถ้าไม่ดีจริงไม่มีอะไรนี่เราจะมาถึงวัดไหมก็ถามว่าถ้าโยมไม่ดีจริงนะโยมไม่มีศรัทธาจริงโยมมาถึงวัดสังฆทานมาได้มาบวชไหมโอ้นั่งนิ่งเนี่ยโอ้อาจารย์ก็พูดถูกนะไอ้คนที่ไม่ดีจริงนู่นเขาไปเที่ยวนู่นเที่ยวหมดเงินหมดทองนะไอ้นู่นนั่นดีไม่จริงไอ้นี่เราดีไม่จริงไม่มีธรรมะทำไมเรามาถึงวัดทำไมสวดมนต์ก็เขาได้ทำไมมาอุโบสถมาแล้วไม่อยู่คืนนึงก็อันนี้ก็บอกไม่ได้อะไรก็โยมน่ะได้โยมได้ที่โยมออกจากบ้านจากเรือนมาเนี่ยสร้างบารมีแล้วโยมได้มาสวดมนต์ให้พระแล้วโยมสวดมนต์นี่โยมสวดมนต์ไปเขาได้มั้ยได้อ่ะได้ก็แสดงว่าถ้าติดตะตังยังดีมั้ยเขาบอกเออใช่มั้ยก็ดีแล้วไงเราได้แล้วไงถ้าเราสวดผิดพลาดมากแล้วเราไม่เต็มใจสวดหรือว่าเราไม่อยากยืนอยากเดินยังไม่ทำอะไรนั่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรเต็มที่แต่ก็ดีกับที่คนเขาไม่มาเลยนี่ถึงแม้ว่าสวดบ้างไม่สวดบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปก่อกวนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนมันก็ยังได้สร้างบุญบารมีตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้แล้วเนี่ยต้องภูมิใจดีใจเราจะออกจากบ้านจากเรือนมา
เพราะนั้นนี่ที่พูดให้ฟังตรงเนี้ยแก้ตรงนี้เพราะว่าเขาคิดว่าธรรมะไม่มีกับเราธรรมะไม่มีกับเราเราไม่เคยสงบเลยเราคงไม่ได้อะไรก็คิดว่าตัวเองไม่ได้อะไรนี่มันก็น้อยอกน้อยใจศรัทธาตกต่ำมันต้องยกจิตยกใจเหมือนกันนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านึกถึงคนบิดามารดานึกถึงพุทโธพุทโธนึกถึงศีลเนี่ยศีลเนาะเนี่ยศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถเนี่ยนึกถึงศีลนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธคุณเนี่ยพระเจ้าบอกว่าแค่นึกถึงตรงนี้เนี่ยแค่นี้ก็ไม่ตกนรกแล้วแล้วก็นึกถึงศาสนาของตถาคตว่าศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยทําให้คนเป็นคนดีใช่ไหมจากขโมยขจรพอมาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าก็เป็นคนดีก็มีมันองคุลิมานเจ้า500อ่ะพอมาได้มาฟังธรรมะพุทธเจ้าได้มาพิจารณาที่กายกับใจเนี่ยกายกับใจกายกับใจสัมผัสกันกายนั่งกายสงบกายใจคิดอะไรคิดออกไปก็มาอยู่ที่กายที่ใจเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทออกนอกก็มาอยู่ที่ปัจจุบันอดีตอนาคตก็ปัจจุบันเวลาคือไม่ทิ้งกายทิ้งใจทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นสภาวะความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ้สังขารร่างกายทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราไม่มีอะไรแน่นอนเลยนอกจากความดีนี่คือตรงนี้พระเจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจให้รู้ภายในพระองค์ก็รู้ภายนอกมามากแล้วเบื่อมันไม่มีอะไรดีขึ้นเรียนภายนอกมาจนอาจารย์ไม่มีที่สอนแล้วหมดแล้วพระองค์เรียนจบประมวลแล้วภายนอกแต่พระองค์ไม่ได้มาเรียนภายในกายกับใจพอพระองค์มาเรียนกายกับใจเนี่ยจบแล้วยังได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่จะดีงามเท่ากับธรรมะพุทธเจ้า ธรรมะพุทธเจ้านี่อบอุ่นที่สุดธรรมะพุทธเจ้านี่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเย็นสบายจากเล่าร้อนมาจากกระวนกระวายมาบอกเมื่อกี้เนี่ยขอให้จากบ้านจากเรือนมาสู่สถานที่อันเป็นที่สงบสมณะคือสงบภิกษุสมณีผู้มีศีลเกิดขึ้นตรงนี้นั่นเนี่ยเราได้ชีวิตใหม่แล้วแต่ถ้าเราว่าเรายังไม่มาตัวอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยความเล่าร้อนกระวนกระวายพระองค์ไม่รับประกันเพราะยังไม่ทราบเจิงคึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มองกายกับใจสติสัมปชัญญะจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้ประเสริฐเป็นของดีของทิพย์ศีลห้าเป็นของทิพย์ศีลแปดเป็นของทิพย์อุโบสถเป็นของทิพย์แล้วมาบวชกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์มาสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นกลับอันนี้เป็นของทิพย์หมดเลยแม้แต่ข้าวอันนี้เป็นของทิพย์หมดเลยทานไปเป็นของทิพย์หมดเป็นยารักษาโรคเขาถวายด้วยอะไรด้วยศรัทธาทั้งกายวาจาใจไม่มีใครใส่บาตรนี่กระโดดกระเดกหรอกโอ้บรรจงเลยด้วยกายวาจาและใจ ใส่บาตรก็กลัวจะถูกบาดพระพอดังปุ๊บนี่ก็บางทีก็เขินอายกลัวบาปอ่ะใช่ไหมนั่นแหละบรรจงเลยยิ่งมันจงยิ่งตั้งใจในหัวสั่นหมดแล้วบอกเคยทำใจสบายๆยิ่งสั่นเลยนะกลัวถูกบาดยิ่งคราวนี้ก็จัดการบาดเลยดังเลยโหนี่อายเลยวัยรุ่นนี่อายเลยนี่เพราะมือมันสั่นไงกลัวขอกำชับอะไรนี่บอกหนูใส่ดีๆนะจะไปถูกบาดพระบาปนะโอ้โหงานนี้บุญก็บุญเผื่อไม่ได้ได้บาปอีกเนี่ยคราวนี้ของเขาใส่เลยบรรจงเลยนี่บรรจงตั้งใจนี่ก็สั่นสั่นสั่นพระสุก็ถูกบาดพระเลยถูกมันได้เจตนาไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าเ ราใส่พวกแกงเขาบาดเลยเอ้าขวาซ้ายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยข้างหน้าหวีว่าเนี่ยโอ้โหนะฟังเพลินหลับเพลินว่าเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธหลับเพลินไปเนี่ยบางทีนะ เกือบตกเก้าอี้นะระวังเถอะเข้าสมาธิเพลินบอกเข้าสมาธิเลย
โหพุทโธ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 โตบุบ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 โอ้โหเขาต้องหัวทิ่มเลยนะไม่ใช่ อันนั้นไม่ใช่เข้าสมาธิอันนั้นมันโลกวูบแล้วต้องดูว่าจะรุ่งบ้างโอ้โหบอกว่าบอกเนี่ยเข้าสมาธิบอกฟังเพลินพุทโธพุทโธบุบ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 ต้องลืมตาบอกไม่ได้ลืมตาหรอกหัวทิ่มเลยเนี่ยนั่นแหละโลกวูบแล้วไม่ใช่โลกไม่ใช่โลกของพุทโธแล้วมันต้องระวังนะเอาฟังเพลินเพลินเนี่ยวันเพลินเนี่ยพุทโธ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 เนี่ยมันก็ใช่ไหมพอง่วงมากเนี่ยง่วงมากมันก็เย็นสบายมันเย็นสบายไม่ใช่เย็นสบายสมาธิเนี่ยพุทโธ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 ก็หลับลงมันก็บูบลงรู้สึกมันต่ำลงใช่ไหมต่ำลงอ่ะต้องสะดุ้งเลยต้องลืมตาเลยถ้าคืนไม่กินไม่ได้เลยด้วยนะยายจัดการได้นั่นน่ะนะบางที บางทีฟังเพลินไปนั่งเพลินอะไรมันก็บางครั้งต้องลืมตาบ้างนะถ้าเพลินวันที่เข้าสมาธิไม่เป็นไรเพลินโลกบูบไม่ได้บางทีไปพิงคนอื่นเนี่ยเขาก็โอ้อะไรเนี่ยจะนั่งสบายหน่อยนี่มาแม่อีกอะไรเนี่ยไอ้โลกบูบเนี่ยซ้ายขวาโอ้โหก็รู้สึกว่าจะหลับตาบ่อยเหลือเกินซ้ายฝาลืมตาบ้างใช่ไหมเอาพิงซ้ายเอาวูบไปซ้ายอีกแล้วเอาขวาอีกแล้วเนี่ยคนนั้นก็ว่าแล้วก็กลัวจะบาปอีกก็ผลักไว้ผลักมาเนี่ยพอดีไอ้เขาจะได้บุญก็ไม่ได้บุญอีกวันนั้นปุ๊บบอกเนี่ยอะไรพิงอยู่เรื่อยเนี่ยก็ไม่หลับเดี๋ยวเขาก็ว่าก็ตั้งใจให้เราจะเอาแล้วหาว่าสอนเรียนรู้ที่เนี่ยมันบางครั้งมันก็อายุมากเลยตั้งใจเต็มที่ก็น้อยใจเหมือนกันนะ วันนิดวันหน่อยก็งอนเหมือนกันเนี่ยบอกให้กลับบ้านก็ได้อ้าวอันนี้งานเข้าอยู่แล้วไอ้คนที่พูดก็บาปก็ทุกข์อีกแล้วพอพูดหน่อยแล้วกลับบ้านอีกแล้วบางคนไปเจอกลับก็กลับไปเลยเอาไล่เอาไล่อ้าวพอให้กลับบ้านก็หาว่าไล่อีกจะเอาไงวะเนี่ยเอาไงวะเนี่ยบอกยายจะเอาไงพอพูดจะเอาไงปุ๊บนี่ของขึ้นเลยเนี่ยไล่ยังไม่พอยังมาหาเรื่องอีกอ้าวอันนี้ตรงนี้เพราะนั้นถ้านั่งกันนั่งตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องแยกกันนะไม่ได้ถ้านั่งใกล้กันไม่ได้หรอกไฟช็อตทันทีเลยโอ้ขนาดนี้ยังไฟช็อตอย่างเนี้ยบอกไหมขนาดยายขนาดนี้พูดบอกอันนี้แต่นี้แต่หน่อยยังขึ้นเนี่ยโอ้ขนาดนี้ยังไฟช็อตเนี่ย60-70แล้วยังมีไฟช็อตอยู่เลยใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็บอกนะข้าววัดให้มีคุณภาพกลับไปให้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นชีวิตใหม่มานี่ มาติดตัวเองมาว่าตัวเองมาก็ว่ามะละไม้เนี่ย ก็เห็นมะละกอใช่ไหมเนี่ยมะละกอก็ตักทางกันเลยมะละกอใช่ไหมไม่ต้องก็ถามดวงว่ารู้จักไหมใช่ไหมอันนี้ลูกอ่อนลูกอะไรก็สดใสลูกอะไรไปอย่างงี้ปุ๊บใช่ไหมมาหน้าจับหน้าอะไรพอไม่สุกมากก็มาตำมาตามมะละกอตามไอ้อีต่างก็ตามมะคุงกันเนี่ยนะมาตามเนี่ยตามก็อร่อยมาสุกแล้วก็พอดีก็เอามาช้อนตักอย่างไรเนี่ยแล้วถ้าปล่อยไว้ขาต้นน่ะมันสุกขาต้นน่ะใช่ไหมขาต้นนี่มันมีอะไรดีไหมหล่นมาก็บางทีก็ได้ดีมดอะไรนี่เมื่อคนเราเนี่ยมาเนี่ยมาอยู่เนี่ยให้แก่เนี่ยแก่ได้ดีใช่ไหมคนแก่ไม่ว่ากันนะแก่ศีลแก่ทำดีไงและแก่แบบมะกอเนี่ยแก่มีคุณค่าไหมแก่เละเลยเนี่ยนะทิฏฐิโตงอะไรโตงนี่นี่ว่าเป็นธรรมะนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคนแก่งอนอีกใช่ไหมถ้าแก่ศีลแก่ทำเนี่ยแก่ศีลแก่ทำนี่โอ้แก่คุณภาพยังมีเนี่ยอายุ80แล้วเนี่ยมีเนี่ยตรงผมก็งอกก็ผมขาวสวยนะไม่ต้องย้อมเอาธรรมชาตินะผมขาวนั้นน่ะ80กว่านั้นโอ้ปกติที่มานานแล้วหน้าตาสดใสนะนี่ยังมีนะมาเรื่อยๆน่ะนี่เมื่อเช้ามีหรือเปล่าดูๆนั่นน่ะนั่นแหละแก่ศีลแก่ธรรมแก่คุณภาพโหแต่แก่หมดคุณภาพนี่เสร็จเลยพอแตะนึกนี่ฝันออกคูเลยเอาแล้วงอนแล้วนี่งอนแล้วเนี่ย
ผู้นำแตกไม่ได้เงี้ยไม่ได้เพราะนั้นเพราะฉะนั้นว่าเรียกคนแก่ไม่ได้ต้องเรียกผู้สูงอายุผู้สูงอายุนี่โหยิ้มเลยผู้สูงอายุนี่คือไม่แก่นะเหมือนคนต้องร้องไม่แก่และเพราะฉะนั้นเราต้องก็บอกว่าต้องอัตตาหินะอัตตาหิอัตโนนาโถตนต้องพึ่งตนต้องดูแลตัวเองต้องพึ่งตนเหมือนกันเรามาวันนี้วันนี้วันอุโบสถเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตัวเองเราไม่ประมาทเราต้องทำเต็มที่เราต้องดูแลตัวเองต้องพึ่งตัวเองบางครั้งเนี่ยพึ่งใครไม่ได้การสร้างความดีต้องพึ่งตัวเองเหมือนอาหารการกินเนี่ยเราแค่ไปฝากคนอื่นได้ไหมฝากคนอื่นได้เขาเต็มใจตักให้ไหมเขาตักก็ตักเราก็ไม่ชอบแต่ทำไมตักมาทานไม่ได้เลยทำไมไม่ตักดีๆหน่อยอ้าวบุอะไรทำคุณบูชาโทษเนี่ยโปรดสัตว์ได้บาปนี่ฉันตั้งใจตักนะทำไมนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่พึ่งตัวเองไว้ใจคนอื่นเนี่ยมันเอาใจเขาเนี่ยมันเท่ากับว่าไว้ใจเขาใช่ไหมแล้วถ้าเขาไม่ทำให้เนี่ยแล้วเราจะเสียใจไหมเราจะพอใจไหมหมายถึงว่าจะเชื่อใจทางจะวางใจคนจะจนใจเองอันนี้ของโบราณเขาเปรียบเทียบไว้มันก็เรื่องจริงเพราะนั้นเราคิดอยู่เสมอว่าเรามานี่มีความทุกข์แค่ไหนความทุกข์แค่ไหน ก็บอกให้ติดตัวเองให้ว่าตัวเองให้พิจารณาตัวเองทุกครั้งที่เรายังมีลมหายใจก็ออกใช่ไหมทุกครั้งยังมีลมเข้าลมออกถ้าวันไหนไม่มีลมเข้าลมออกก็ติดตัวเองไม่ได้แล้วติดคนอื่นไม่ได้แล้วเพราะนั้นความตายทุกลมหายใจเขาออกถ้าว่าเราไม่พิจารณาตรงนี้แล้วก็ความดีจะเกิดขึ้นกับกายกับใจยากก่อนที่จะสร้างความดีเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาขันธ์ห้าว่าร่างกายสังขารเราเนี่ยมันต้องหน้าต้องเปื่อยไหมความดีงามเกิดขึ้นเราต้องอาศัยอะไรอาศัยสิ่งตรงนี้เพื่อไปสร้างคุณกับความดีอาศัยขันธ์ห้าแต่มันพระองค์สิทธัตถะราชกุมารอาศัยขันธ์ห้ารูปพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาศัยสิ่งตรงนี้ที่ของไม่แน่นอนของมันไม่มีอะไรแน่นอนคือมันต้องเน่าต้องเปื่อยอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมหอยนมสาวก็เหมือนเรือเนี่ยหน้าพายหน้าข้ามพอ70-80เหมือนเรือพุ่งพังอ่ะไอ้ปากตรงนี้ปากขวาซ้ายรั่วปากซ้ายตรงกลางรั่วเหมือนร่างกายเราพออายุมากขึ้นเรื่อยแล้วปากตรงไหนอุดตรงไหนอุดซ้ายฝามันก็เดี๋ยวมันก็ตรงโน้นก็ป่วยอีกแล้วของมันพังของมันชำรุดแล้วหนุ่มสาวเหมือนกับบ้านที่ยังหนุ่มสาวอยู่บ้านยังใหม่อยู่ใช่ไหมพอต่อไปหลายสิบปีเนี่ยก็เหมือนกับบางคนอยู่อาศัยเนี่ยชราภาพแล้วแล้วมันจะดีงามได้ไหมมันต้องตามกาลและเวลาถ้าพิจารณาตรงนี้เป็นแต่จะถามปุ๊บอ๋อสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือความดีเท่านั้นเองความดีที่เนี้ยศีลสมาธิปัญญาการให้ทานรักษาศีลเนี่ยทานให้สบายใจศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยพอเป็นศีลใช่ไหมเกิดชนะชนใดมีศีลก่อนผิวพรรณดีหน้าตาดีแล้วได้นั่งสมาธิแถมไปด้วยนั่งมั่งไม่นั่งมั่งก็ปัญญาก็ไม่ฉลาดมากก็ยังดีไม่ถึงก็แต่ถ้านั่งไปนั่งไปไปเรื่อยๆเนี่ยปัญญาคิดความอ่านรู้เท่าทันตัวเองเท่าทันคนอื่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามตรงนี้ทำไมศีลสมาธิปัญญาขอฝากไว้สิ่งตรงนี้นะอันนี้ได้เราต้องมาเรียนรู้กายวาจาใจเราได้มาสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมสถานที่ที่ครูบาอาจารย์จัดไว้ใช่ไหมข้างนอกมันร้อนแต่ในวัดเราเนี่ยมีต้นไม้ต้นอะไรช่วยได้ในความเย็นสยบความร้อนเหมือนกับต้นไม้
ธรรมชาติก็บอกว่าไม่สบายใจเนี่ยถ้ามองสีแดงสินะมองสีแดงเนี่ยโหมองสีแดงแรงฤทธิ์เลยเนี่ยมันยิ่งร้อนหนักเลยเนี่ยลองมองสีเขียวสิสีเขียวสีอะไรเนี่ยจะอมธรรมชาติเนี่ยมันมองแล้วชุ่มฉ่ามองแล้วสบายใจไอ้ที่ความผิดหวังอะไรก็รู้สึกเบาบางลงไปเบาบางไปอันนี้ลองมองดูในวัดเราใช่ไหมมีต้นไม้ต้นอะไรมองเหมือนกับเราอยู่ในป่าอะไรเหมือนกับเสียงนกเสียงอะไรเนี่ยเป็นธรรมชาติดีเหมือนกับความร้อนมันจะหายไปวันเวลาจะหมดแล้วนั่งใช่ไหมนะนั่งสมาธิใช่ไหมก็ดีนั่งหลับดีก็นั่งไม่หลับใช่ไหมหลวงพ่อเคยเทศน่ะนั่งหลับเนี่ยหลับบ้างไม่หลับบ้างเนี่ยเหมือนเรามีสติพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายออกโทเนี่ยดูอดีตอนาคตเนี่ยหลับบ้างตื่นบ้างเนี่ยหลับบ้างก็ยังดีที่หลับไปเลยเนี่ยนั่นหลับไปเลยเนี่ยหลับไปเลยนี่ใช่ไหมปัญญาไม่เกิดไม่สงบเพราะนั้นคนที่นั่งหลับนั่งหลับก็จะไปดูถูกเขาไอเรานี่หลับไม่ลงเลยนะเขาหลับนั่งหลับนั่งจับเนี่ยเขายังเห็นภาวนาบ้างในอดีตอนาคตไม่งั้นเขาก็ไม่หลับหรอกเพราะมันจิตเริ่มรู้แล้วนะเคยนั่งขออดีตอนาคตก็มาปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยมันจะได้รู้ว่าความสงบไม่สงบตามรู้ตามเห็นมันจะช่วยได้ไอ้นี่เราไม่เอาอะไรเลยปุถุก็ไม่เอาไม่หลับตาด้วยเลยเราไม่รู้เลยว่าความตื่นความหลับเป็นยังไงความพักผ่อนในจิตใจเป็นไงบ้างนั่งสมาธิเข้าสมาธิเนี่ยเหมือนกับเราไปพักผ่อนชั่วขณะพักผ่อนความตึงเครียดปล่อยรับปล่อยวางเห็นความว่างความเฉยเห็นพุทโธออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบางครั้งเราก็ตื่นบางครั้งก็เบิกบานบางครั้งก็สบายใจบางครั้งก็ทุกข์ใจเนี่ยก็ตามรู้ตามเห็นไปไม่ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าสุขอย่างเดียวไม่พิจารณาทุกข์เลยทุกข์อย่างเดียวก็ไม่เห็นสุขไม่ใช่ทุกอย่างมันต้องพิจารณาสุขเกิดตั้งอยู่ดับไปทุกเกิดตั้งอยู่ดับไปอ่ะเราวันนี้ที่เราได้มานั่งกันเป็นเพื่อนกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นด้วยศรัทธาสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่านึกถึงความรู้สึกของเราว่าอีกถึงไม่ถึงร้อยปีเราก็ตายจากกันเพราะนั้นเราจะอยู่ด้วยอะไรเราอยู่ด้วยความดียึดความดีวะศีลสมาธิปัญญารู้หน้าที่ของเราว่าจะต้องสร้างตรงนี้ให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีเป็นนามธรรมคิดดีทำดีนึกถึงสิ่งที่ดีและชีวิตเราก็จะมีสิ่งที่ดีตามมาเพราะฉะนั้นเราวันนี้ที่เราได้มาปฏิบัติธรรมมารับศีลนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมถึงแม้ว่าสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นการสร้างบารมีเป็นโอกาสที่ดีก็ขออนุโมทนาบุญกุศลเนี่ยที่ทุกคนที่ได้มาตั้งทานศีลภาวนาเวลาการแสดงพระธรรมวินัยก็สมควรเวลาก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหนึ่งถึงใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของสังฆทานนะท่านได้นำธรรมะมาชี้แจงแสดงให้ท่านรับเอาธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติกันนะครับครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานที่ท่านนำมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ